สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงกำเนิดพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิหรือว่าประเทศไทยลาวเขมรพม่าหรือว่าเมื่อก่อนเขาเรียกมอญอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาหัวข้อที่สองที่อันนี้อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยของดร.ชัยยงครับดร.ชัยยงพรหมวงศ์ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์การศึกษาวิจัยของท่านก็ผมพูดไปแล้วหนึ่งหัวข้อวันก่อนวันนี้จะมาต่อหัวข้อที่สองก็คือเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับหัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ก็ปรากฏในพระไตรปิฎกว่ามีการปฏิบัติในดินแดนสุวรรณภูมิโดยชาวไทยลาวเขมรพม่ามอญรวมทั้งชาวจีนในทางตอนใต้อย่างเช่นคุณหมิง12ปันนาและอื่นที่ใช้ภาษาไทยเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของสุวรรณภูมิที่ถือปฏิบัติกันมาในไทยลาวเขมรพม่าและมอญอันนึงก็คืออันที่แรกอันแรกก็คือประเพณีแลกนาขวัญประเพณีแต่งงานประเพณีเผาศพวันหน้าทั้ง4และการตั้งศาลพระภูมินะครับอันที่2จน1นะครับอันนี้หัวข้อที่2นะเราพูดถึงหมายความว่าเราพูดไปแล้วหัวข้อหนึ่งเนาะ 2.1 ประเพณีแลกนาขวัญเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทำเป็นประเพณีแลกนานะครับอันนี้ก็เขาบอกว่ามีอยู่ในสุวรรณภูมิครับปรากฏที่พระมหากษัตริย์จะทำในสุวรรณภูมิแต่ในอินเดียไม่มีในปานในอินเดียไม่มีประเพณีนี้นะครับจะเห็นว่าในประวัติพุทธศาสนาเนี่ยมีประเพณีจรดพลังคันแรกนาขวัญด้วยโดยที่ว่าที่มีตอนความตอนหนึ่งที่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าหรือต้นชมพูนะที่ว่าเวลาบ่ายถึง5โมงเย็นบ่ายคล้อยไปแล้วแล้วก็ต้นว่าก็ยังไม่ทอดเงาไปตามแสงตะวันยังคงปกคลุมเงาใต้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นอัศจรรย์หนึ่งนะครับที่กล่าวถึงนะครับอันนี้คือจะพูดถึงพิธีนี้เกิดพิธีนี้แล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะเป็นนั่งอยู่ประทับนั่งอยู่ใต้อยู่ใต้ต้นว่านะครับอันนี้ก็จะมีกล่าวถึงประเพณีจรดพลังคันแรกนาขวัญแรกนาขวัญ นะครับอันนี้คืออยู่ในละแวกสุวรรณภูมิมีประเพณีนี้นะครับแต่ว่าอินเดียไม่มีอินเดียเนปาลไม่มีอันนี้ 2.2 ประเพณีการแต่งงานอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับประเพณีการแต่งงานของไทยลาวเขมรพม่ามอญฝ่ายชายจะไปสู่ขอฝ่ายหญิงนะครับแต่อินเดียจะกลับกันเป็นฝ่ายหญิงไปสู่ขอฝ่ายชายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับประเพณีในสมัยพุทธกาลที่เจ้าชายสิทธัตถะก็ไปขอพระนางพิมพานะครับซึ่งพระเจ้าสุโธทนะก็ไปขอพระนางสรีมหามายากับพระนางอะไรนะพระนางสรีมหามายากับพระนางอะไรนะเป็นพี่น้องกันไม่ต้องไม่ออกหรอกพระนานางที่ขอสองสาวนะพูดง่ายๆขอเจ้าหญิงสองท่านเลยก็คือพี่กับน้องก็คือพูดง่ายว่าขอคือการขอเนี่ยเป็นฝ่ายชายไปขอนะครับอันนี้ก็มันจะแตกต่างกับอินเดียที่ผู้หญิงไปขอผู้ชายนี่นะประเพณีมันก็จะต่างกันเมื่ออ๋อนี่ไงเขาก็กล่าวถึงว่าพระบิดาเจ้าชายสุทโธทนะเป็นผู้ให้โกธัญญะพราหมณ์เป็นผู้นำพราหมณ์7คนไปแสวงหาธิดามาครอบครองราชบุตรคือเจ้าชายสิริสุทโธทนะได้พบพระนางสิริมหามายาที่มีพระชนม์พรรษา16พรรษาต้องด้วยคุณลักษณะอันเลิศพระเจ้าสีหนุได้กรีธาพลไปสู่ขอกระทำพิธีอาวหามงคลอภิเษกสมรสณสถานที่พระธาตุสีสมรักในปัจจุบันคือพระธาตุสีสมรักนะอันเนี้ยหน้าขนลุกนะเนี่ยพระธาตุสีสมรักเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อภิเษกสมรสพระนางสิริมหามายากับพระเจ้าสุโธทนะนะจริงแล้วก็
มีอีกท่านหนึ่งคือพระอะไรนะดูไม่ออกมันดูไม่ออกพระมหาประชาบดีโคตมีนึกออกแล้วไม่ได้พูดชื่อบ่อยๆกันได้มั้ยพระมหาประชาบดีโคตมีนะซึ่งหลังจากพระนางสิริมหามายานะครับสวรรคตเสร็จก็พระมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องสาวนะก็ขึ้นเป็นพระมเหสีเอกนะเป็นพระราชินีก็คือดูแลเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าต่อจริงๆแล้วก็คือสมรส2คนเลยนะก็คือสมรส2คนก็คืออยู่ที่พระธาตุศรีสองรักเนี่ยอันเนี้ยตามที่การศึกษาของด็อกเตอร์นะครับก็สรุปว่าจะเห็นว่าฝ่ายพระนางสิริมหามายาไม่ได้ไปสู่ขอพระเจ้าสุสิริสุโธทนะนะครับก็คือฝ่ายชายไปขอผู้หญิงก็คือก็จะขัดแย้งกับประเพณีของอินเดียนะครับมันก็สรุปว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยน่าจะเป็นประเพณีที่พบในแดนสุวรรณภูมิหรือว่าแถวบ้านเรานี้นะครับหรือยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคืออนาถาบินทิกาเศรษฐีก็ไปสู่ขอนางสุชาดาน้องสาวของวิสาขานางวิสาขาเป็นภรรยาให้บุตรของตนเช่นกันนะครับนี่ก็มีหลายกรณีตัวอย่างในพุทธประวัตินะครับ 2.3ประเพณีเผาศพแบบอินเดียกับแบบพุทธชาวไทยเขมรลาวนะครับทำพิธีเผาศพแบบไหม้จนเหลือแต่กระดูกนะครับคือไหม้จนเป็นผุยผงเหลือแต่กระดูกแบบชิ้นเศษเล็กเศษน้อยนะไหม้จนไม่แทบไม่เหลืออะไรพูดง่ายๆไม่ให้เหลือเป็นโครงร่างอะไรขนาดนั้นก็เป็นกระดูกเป็นอะไรแล้วก็กระดูกไปลอยอังคารอะไรก็ว่าไปใช่ไหมตามที่เราทราบกันแล้วการเก็บกระดูกไว้บูชาส่วนหนึ่งฝังไว้ที่วัดส่วนหนึ่งตรงตามเรื่องราวในปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ที่อินเดียจะนำศพไปเผาไหม้ไม่หมดนะครับแล้วก็ปล่อยศพลอยไปในแม่น้ำนี่อินเดียเป็นอย่างนั้นนะเธอเผลอก็เอาศพเคยที่เห็นในวิดีโอนะก็เอาศพไปลอยในน้ำเลยก็มีนะไม่เผาเลยก็มีแต่ถ้าเผาแบบอินเดียก็คือเผาให้ไหม้แต่ไม่หมดแล้วก็เอาไปลอยในน้ำอีกทีหลักฐานในพระไตรปิฎกปรากฏว่าในอรรถกถาปุณโณวาทสูตรมัชฌิมานิกายที่ว่าเมื่อพระเถระปรินิพพานที่นาปรันตะประชาชนได้บูชาสรีระเผาสรีระแล้วเก็บธาตุกระดูกนะแล้วก็สร้างเจดีย์นะอันนี้คือเป็นที่เรารู้กันนะครับ 2.4 ประเพณีการถือวันนะอันนี้ชัดเจนมากนะฮะชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าความหมายของวันนะนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้เขาท่านอธิบายว่าวันนะของอินเดียนี่ก็มีพระมกษัตริย์แพทย์สูตรใช่ไหมวันนะของฮินดูนะวินุวันนะสูงสุดก็คือพราหมณ์วันนะที่นะอื่นถือว่าต่ำกว่าต้องเคารพนับถือพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีแต่การเปิดสาวก็ต้องนำมาให้พราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีให้ถือว่าวันนะพราหมณ์อยากได้อะไรก็วันนะอื่นก็ต้องมาสังเวยสักการะเดี๋ยวนี้บางประเพณีอาจไม่มีแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเขายกเลิกวันนะแล้ววันนะต่ำสุดก็คือวันนะสูตรและจันทานซึ่งผู้ที่เกิดจากวันนะผสมพวกสูตรไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับวันนะที่สูงกว่าได้เช่นดื่มน้ำในบ่อเดียวกันวันนะอื่นไม่ได้นะไม่สามารถแตะต้องเสื้อผ้าของวันนะอื่นได้มีชีวิตต่ำเป็นสุนัขด้วยซ้ำเช่นสุนัขลงดื่มในห้วยก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนะนั้นเอาอะไรร่างกายหรืออะไรไปนี่ก็คือเป็นของที่แตะต้องไม่ได้เลยพวกจันทานอาจจะรังเกียจมากนะอันนี้คือประเพณีของอินเดียเป็นอย่างนี้แต่ตามปรากฏในพระไตรปิฎกนี้ยกมาอ้างประกอบคำให้เห็นว่านะครับวันนะทั้ง4เนี่ยไม่ได้ดูถูกเหยียดฉันกันอะไรขนาดนั้นนะครับก็คืออันนี้ผมอ่านย่อๆแล้วล่ะนะครับก็คือจะเห็นว่าเกษตรเป็นพระราชาเป็นผู้ยังมีความดีพระสวรรค์อันไหนพระตกไม่มีเรื่องราวใดๆเพราะว่าปรากฏว่ารังเกียจวันนะสูตรและจันทานว่าเป็นพวกที่นั้นเป็นพวกที่น่ารังเกียจอะไรเลยนะครับคนรับใช้ในบ้านนางทาสีเป็นชาวนาบ้างต่อไปก็แสดงว่าไม่มีความรังเกียจเป็นเรื่องวันนะนางทาสีตักบาตรจากบ่อบาดาลไปใส่ตุ่มให้นายใช้เรื่องของทาสีก็ที่หลงรักพระอนุนก็ภายหลังก็ได้บวชได้บรรลุเป็นอาหารชาวนาที่ไถนาถวายข้าวแล้วก็ได้ถวายข้าวพระเถระนะครับก็ไ
ได้อะไรนะได้เห็นก้อนไถนาเป็นทองคำแล้วก็สูบต่อมาก็ถูกพระราชาตั้งเป็นมหาสารเศรษฐีอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบอินเดียก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าเขารังเกียจวรรณะที่ต่ำมากๆนะครับไม่มีทางจะยกคนชั้นต่ำขึ้นไปเป็นคนชั้นสูงของเขาได้เลยนะก็คือมันเป็นประเพณีที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในตามพระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าความรุนแรงของวรรณะของคนอินเดียจะรุนแรงกว่าของในสุวรรณภูมินะครับว่าสุวรรณภูมิเนี่ยก็อย่างยกตัวอย่างว่าบางคนก็เป็นทาสีบางคนก็เป็นนางคณิกาบางคนก็คือเป็นคนชั้นถ้าจะบอกว่าอินเดียก็คือคนชั้นต่ำนะคำแรงๆนิดนึงนะแต่ถ้าในสุวรรณภูมิคือแม้แต่นางคณิกาก็บวชได้เป็นทาสีหรือว่าคนใช้ก็บวชได้แล้วก็คนก็มายกมือคนลบนอบน้อมเหมือนพระภิกษุทั่วไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดง่ายๆคือยอมรับได้บวชเป็นบรรลุอรหันต์ก็มีเป็นพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปก็มีอะไรเงี้ยคือจันทานหรือว่าไม่มีเหมือนจะไม่มีจันทานที่ตามที่เขาตามในพระไตรปิฎกนะเหมือนจะเป็นทาสีเป็นคนรับใช้อะไรเฉยๆทาสีก็คือคนรับใช้คนรับใช้ก็บวชแล้วก็ได้รับการเคารพนอบน้อมเป็นพระภิกษุสงฆ์ปกติทั่วไปนะครับหรือนางทาสีหรือนางคณิกาอะไรนะนางคณิกาโสเภณีพูดง่ายๆนะถ้าใครไม่เข้าใจกับว่านางคณิกาก็ยังบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คนกราบไหว้เคารพได้นะครับแต่ถ้าเป็นอินเดียนี่คงจะไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเขารังเกียจคนเหล่านี้มากๆนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของตัวอย่างมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างครับอย่างเช่นเขาบอกว่าครั้งพระเจ้าอโศกสั่งประหารพี่น้อง99คนเหลือไว้เพียงพี่น้องร่วมมารดาเท่านั้นสามเณรนิโครซึ่งมารดาท่านกำลังตั้งครรภ์นี่ออกจากวังไปเมืองนอกไปคลอดท่านได้ใต้ต้นมะเดื่อมีจันทานคนหนึ่งมาพบและช่วยเหลือให้อยู่อาศัยตั้งชื่อว่านิโครเพราะได้ต้นมะเดื่อและรักนางเหมือนน้องสาวเลี้ยงดูแลบุตรเมื่อนิโครขึ้นโตขึ้นก็ได้บวชเรียนจนผู้กล่อมพระเจ้าอโศกได้นับถือหากเป็นคนอินเดียไม่ได้เลยนะครับก็คือถือเป็นคนจันทานนะไม่จะไม่มามีทางมากราบไหว้พระที่บวชจากที่เป็นลูกที่เกิดจากจันทานอะไรพวกนี้นะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างมาหลายกรณีนะครับข้อ 2.5 ศาสนาพราหมณ์ในไทยนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้นะศาสนาธรรมในไทยเนี่ยไม่ได้รับมาจากอินเดียว่างั้นนะศาสนาพราหมณ์ของไทยเชื่อว่าพวกเราสืบเชื้อมาจากพราหมณ์มีแสงอีสานเรียกว่าผีฟ้าแสงคือพราหมณ์ประกายมาศหรือพราหมณ์ประกายหรืออภัสราพรหมขุนสวงและนางสางซึ่งลงมากินก้อนดินแล้วเหาะกลับวิมานไม่ได้กลายเป็นคนทั้งสองได้อยู่กินเป็นสามีภรรยาและมีลูก8คน2คนแรกถูกพ่อแม่ฉีกเนื้อกินแต่ที่เหลือนางสงสารลูกขอไว้เมื่อโตขึ้นได้จับคู่3หญิงชาย3หญิง3และมีลูกหลานต่อมาเป็นไทยละวะวงเล็บไทยกับลาวว่างั้นขุนสวงเมื่อตายแล้วก็กลับไปเกิดเป็นพัสราพรหมดังเดิมก็ลงมาบอกลูกหลานให้ตั้งกองฟืนกองฟอนเผาศพกระดูกสอนให้เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปพ่อแม่ตายายและตั้งศาลพระภูมิเพื่อวิญญาณพ่อแม่อันนี้เป็นความเชื่อนะครับอันนี้ก็คือประวัติเป็นอย่างนี้ก็คือประวัติพราหมณ์ปู่ย่าตายายจะได้ลงมาดูแลปกป้องได้คนไทยลาวจึงมามีปรารถนาอยู่เบื้องลึกซึ่งจะตั้งศาลพระภูมิแล้วก็เป็นเช่นนั้นคือศาลพระพรหมได้กราบไหว้บูชาอยู่ทั่วไปอยู่ที่แต่ที่อินเดียไม่มีศาลพระภูมิหรือศาลพระพรหมพระพรหมที่กล่าวในพระไตรปิฎกจึงเป็นคนรับพรหมกับศาสนาฮินดูดังที่พรหมที่เข้าเฝ้าและตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พรหมของฮินดูเชื่อว่าเป็นพระผู้สร้างโลกดังนั้นการที่กล่าวว่าชาวไทยนำศาสนาพราหมณ์มาจากอินเดียก็น่าจะไม่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่นักวิชาการไทยน่าจะต้องไปศึกษาทำความเข้าใจเสียใหม่อันนี้ท่านพูดไว้งี้นะครับ
อันนี้ก็หัวข้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่อหัวข้อที่3ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ